คุยกันต่อใน m b t News ีภาคค่ำนะครับคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ชมหลายคนไม่รู้นะว่าทุกวันนี้เรายังมีคอสชอ,อยู่นะ จริงๆไม่ได้พูดเล่นไม่ใช่คอสชอคนละอันกันคนละอันไม่ใช่คณะรักษาความสงบแห่งชาติคค <c oughs> อสชอนี้คือสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ <c oughs> อย่าได้ตกใจไปซึ่งท่านรองนายกภูมิธรรมดูแลอยู่นะครับวันนี้เนี่ยทางคอสชอ,อันนี้นะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาไปจับมือกับภาคีเครือข่ายจัดงานชื่อว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16ครับ <c oughs> มีแนวคิดก็คือความเป็นธรรมด้านสุขภาพโอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทยแล้วงานนี้ยเขาสำคัญตอนที่ว่า เขาระดมสมองนะระดมแนวคิดการพัฒนาสุขภาพครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาวะาทาั้งจิตนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดแล้วก็เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยครับไปดูความเคลื่อนไหวนี้กันนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคอสอชอด้วยนะครับมาเป็นประธานในการเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16 แล้วท่านก็ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพสารอนาคตประเทศไทยท่านก็ระบุครับว่าคอสชอเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาตามพรบสุขภาพแห่งชาติปี2550นะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแลเรื่องของยุทธศาสตร์และนโยบายที่ครอบคลุม4มิติก็คือกายจิตปัญญาแล้วก็สังคมและมีกลไกพยายามสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกิจกรรมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้แหละที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้รองนายกก็พยายามชี้ให้เห็นครับว่าการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพเนี่ยจะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนได้ยกตัวอย่างที่เราเห็นช,ชัดๆเลยก็คือโครงการ30บาทเนี่ยตอนนี้รัฐบาลน,นี้กระทรวงสาธารณสุขเขายกขึ้นมาเป็น30บาท plus ใช่ไหมที่ว่าในจังหวัดน้ำร่องเนี่ย เท่าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้วเพราะอะไรฮะเพราะเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วมันก็เลยทําให้เรามีข้อมูลที่จะข้อมูลของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่ในทุกสถานพยาบาลที่นํารองอยู่ก็เนี่ยฮะตัวอย่างการเอาเทคโนโลยีเข้ามายกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่ดีขึ้นทีนี้ตัวงานของปีนี้ จัดขึ้นวันนี้วันแรกนะครับมี2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ 20- 21ธันวาคมกิจกรรมหลกัหลกๆเนี่ยภาคีเครือข่ายเขาจะร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่16มี3ามติด้วยกันมติที่1ก็คือระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรงระบบที่มติที่สองนะการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ําเชิงพื้นที่และมะติที่3ก็คือการส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพกัน